ีการขอก่อสร้างเมื่อปีรศ123หรือพุทธศักราช2447ใช้เวลาก่อสร้างถึงประมาณรศ129เป็นพศก็2453และได้เปิดทำการในปีนั้นมีเนื้อที่อยู่บนที่ดินของราชพัสดุประมาณ1ไร่82ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลบางพุทราอำเภอเมืองสิงห์บุรีอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแนวเดียวกับสารกลางของจังหวัดสิงห์บุรีตัวอาคารเป็นลักษณะผนังก่ออิฐในตัวศาลมีบัลลังก์อยู่ด้วยกันด้านหน้า1บัลลังก์ใหญ่แล้วมีห้องจ่าสารกับห้องเสมียนพนักงานรวมกัน1ห้องห้องเก็บของสำนวน1ห้องด้านหลังฉากบัลลังก์นั้นจะเป็นที่ทำงานของผู้พิพากษา1ห้องมีระเบียง2ด้านถ้าท่านเข้ามาก็จะเห็นที่หน้ากระจังเป็นสัญลักษณ์ของรัชกาลที่5ที่ท่านทรงมอบไว้ให้ที่นี่จะได้รางวัลจากสถาปนิกเกี่ยวกับการดูแลศาลแล้วทุกอย่างเรียกว่าแม้แต่คอกพยานหรือว่าบัลลังก์ทุกๆอย่างจะสมบูรณ์มากสุดๆเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอห้องพิจารณาคดีคือบัลลังก์ที่ท่านผู้พิพากษานั่งในการพิจารณามีคอกพยานแล้วก็มีเป็นเจ้าหน้าที่ด้านหน้าบัลลังก์ที่จะจดการให้การจดอะไรแล้วสองฝักข้างก็จะเป็นผู้ให้ปากคำทั้งโจทและพยานจะเรียกขึ้นมาเข้ามาเป็นชุดๆไม่ได้มาทีหนึ่งเต็มห้องแบบนี้ในการเข้ามาฟังก็มีแต่ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นจะดูได้ว่าเก้าอี้นั่งหรืออะไรเนี่ยที่นั่งจะไม่มากมายขนาดนั้นอันนี้เราจะไม่ค่อยได้เปิดให้เข้านอกจากมีหนังสือขอมาเพราะว่าถ้าเราเอาเก้าอี้ตั้งอยู่หน้าบัลลังก์เลยนะคะมันจะไหลมาเองด้านหน้าเพราะมีการซุดทางกรมศิลป์ก็แม้แต่ตะปูตัวนึงก็ไม่ให้เราต่อเพราะว่าอยู่ในการดูแลทั้งหมดแต่ตอนนี้เรื่องได้ขอปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วหนังสือส่งถึงกรมศิลป์เรียบร้อยแล้วแล้วก็กรมศิลป์อนุมัติแล้วรองบประมาณทางศาลเพื่อจะปรับปรุงทั้งหมดสาวหัวหน้าศาลท่านวรรณรัตน์เมื่อปีที่แล้วท่านได้มีจัดการประกวดทั้งถ่ายภาพและวาดภาพก็ถ้าท่านจะมองจากด้านข้างที่มีรูปทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นการวาดภาพของนักเรียนของช่างภาพถ้าคนไหนได้รางวัลก็จะเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่เขาอาจจะไปชวนว่าเขาเคยมาวาดภาพที่นี่แล้วได้รางวัลก็จะเป็นการทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้กลับเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ของบ้านตัวเองเพื่อให้ได้มารู้ว่าสิงห์บุรียังมีสิ่งที่ดีๆอีกเยอะแล้วก็เป็นศาลเก่าที่พวกเราควรจะภูมิใจ